22ฟังก์ชันใดต่อไปนี้มีค่าต่ำสุดถ้าน้องสังเกตนะครับฟังก์ชันทุกฟังก์ชันเป็นสมการกำลัง2หมดเลยพี่จัดรูปใหม่จะได้ว่า y เท่ากับลบ 2x ยกกำลัง2บวก x ข้อ2อ่ะถูกต้องอยู่แล้วนะข้อ3นะครับจัดรูปใหม่จะได้เป็นอะไรครับจะได้เป็น y เท่ากับลบ x ยกกำลัง2บวก 5x บวก6สุดท้ายข้อ4จะได้ y เท่ากับลบ x ยกกำลัง2บวก3เขาถามหาค่าต่ำสุดเราใช้ความรู้เรื่องไหนมาช่วยได้ครับพาราโบลาโอเคป่ะสังเกตรูปทั่วไปของมันคือ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c a มากกว่า0กราฟหงายค่าที่ได้คือค่าอะไรครับค่าต่ำสุดนะ a มากกว่า0กราฟหงายนะครับค่าที่ได้คือค่าเดี๋ยวนะพี่ขอเช็คนิดนึงนะตรงนี้ a มากกว่า0กราฟหงาย a น้อยกว่า0กราฟคว่ำนะครับกราฟคว่ำนะตรงนี้คือค่าต่ำสุดa มากกว่า0นะครับค่าต่ำสุดถูกไหมนะครับค่า y ที่ได้คือค่าต่ำสุดนะครับเพราะกราฟเป็นอะไรเอ่ยเป็นกราฟหงายถ้า a น้อยกว่า0เป็นกราฟคว่ำค่าที่ได้เนี่ยจะเป็นค่าสูงสุดนะครับดังนั้นนะข้อนี้ถ้าน้องสังเกตนะครับเราสามารถตัดช้อยได้เลยถูกไหมเพราะตั้งแต่ข้อที่1 3 4นะครับค่า a เป็นไงครับเป็นมากกว่า0หมดเลยนะเป็นค่าที่มากกว่า0หมดเลยนะครับดังนั้นค่า y ที่ได้เนี่ยจะเป็นค่าอะไรครับค่า y ที่ได้จะเป็นค่ามันน้อยกว่า0นะครับค่า y ที่ได้จะเป็นค่าสูงสุดข้อที่มีค่า a มากกว่า0คือมีเพียงข้อเดียวนะครับคือข้อที่2นั่นเองข้อนี้ใช้วิธีการตัดช้อยเอานะแต่ข้อนี้นะครับถ้ากลับกันเขาถามหาว่าข้อใดมีค่าสูงสุดโอเคปะน้องจะต้องแทนค่าหาเอานะครับซึ่งค่า y หาได้จากสูตรอะไรเอ่ย cac ลบ b ยกกำลัง2ส่วน 4a นะครับนะทบทวนให้ไปกันต่อ